สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษภแล้วก็กันสำหรับคนรอรักเก่าประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกและก็แยกย่อยนะคะ12ราศีเป็นราศีคนรักเก่าของคุณนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักของชาวธาตุดินคนรอรักเก่านะตัวคุณเองที่กำลังรอคนเก่าอยู่และการความรักจะเป็นยังไง King of Swords 8ดาบนะคะ9ไม้เท้า Emperor แล้วก็9ถ้วยนะคะในที่นี้เด่นมากๆจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือมีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักของคุณนั่นเองนะคะเป็นการเลิกรานะตัดจบจากใครบางคนในอดีตนะเดินออกมาแต่ก็ยังคงแบบอะไรในใจยังอะไรเกี่ยวกับเขาอยู่บ้างนะคะยังอะไรอาวรณ์ยังรู้สึกแบบถึงแม้ว่าจะตัดจบไปแล้วแต่ความรู้สึกบางอย่างมันยังอยู่นะคะมันยังอยู่นะบางคนในที่นี้นะคะจะมีเกณฑ์การปิดกั้นการบล็อกนะคะบล็อกกันติดต่อไม่ได้หรือบล็อกกันทางความรู้สึกหรือแม้แต่คนใหม่ๆเข้ามาคุณก็รู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่หรือยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจรักใครขอเป็นตัวของตัวเองขอกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งขอเข้มแข็งก่อนดีกว่าเด่นมากๆเลยจะเป็นชาว LGBTQ นะคะส่วนฝั่งคนรักเก่าสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงทาวเวอร์ถ้วยดูเหมือนเขาอยากจะวนกลับมาหาคนเก่านะคะเขาเจอกับปัญหาในปัจจุบันหรือในช่วงธันวาเนี่ยค่ะเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดนะคะปัญหาที่ไม่คาดคิดตัดจบบางอย่างนะคะที่ไม่คาดคิดเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างเหนื่อยใจหันไปทางไหนก็รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาได้ดีเท่าคนเก่าของเขาซึ่งอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะและดูเหมือนอยากที่จะสานต่อด้วยนะอยากที่จะวนกลับไปแล้วอยากที่จะสานต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์ความเหงาเข้ามาปัญหาเข้ามานะคะสับสนไม่รู้จะเอายังไงไม่รู้จะไปในทิศทางไหนดีนะคะขอขยายสถานการณ์ความรักเพิ่มเติมฝั่งคุณแล้วก็ฝั่งเขานะคะในฝั่งของคุณความภาคภูมิใจประทานพรโลกส่วนตัวเห็นไหมไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยากสูญเสียใครใครใหม่เข้ามาก็รู้สึกว่าไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจไม่อยากเปิดใจรับใครนะคะคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีการตัดจบเรายังแบบอะไรเขาอยู่บ้างอะไรอาวรณ์บางความรู้สึกเนาะที่ยังมีอยู่บ้างค่ะแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็ภูมิใจในตัวคุณเองนะที่วันนี้เรากล้าตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่ที่จะออกมาจากจุดที่มันอาจจะไม่ทำให้คุณมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณรู้สึกว่าสิ่งดีๆมันรออยู่นะคะแล้วก็มองว่าไพ่ประธานพรขึ้นมาอีกแล้วเนาะก็คือเป็นสิ่งที่จะมีสิ่งดีๆนะคะเข้ามาทดแทนการผจญภัยครั้งใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ของคุณกำลังจะเข้ามานะคะเริ่มต้นใหม่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรักใหม่ก็ได้แต่เราเริ่มต้นจาก mindset ใหม่ๆของเรานะคะฝั่งของเขานะคะบนบานกันเลยทีเดียวพักผ่อน marriage นะคะแล้วก็กลยุทธ์ยังไงความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะมีการแต่งงานกันไปแล้วหรือมีการแบบ engagement กันไปแล้วนะคะสำหรับบางคนนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากได้สิ่งนั้นกลับมานะคะจะมีการพึ่งพามูเตรูเบาๆนะคะพึ่งพาเบาๆเขาอยากที่จะหาที่ทำให้เขาผ่อนคลายอะค่ะผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายใจเพราะตอนเนี้ยหรือในช่วงธันวาเนี่ยเขาจะเจอกับปัญหาบางอย่างเข้ามาไงนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เขาสบายใจคือความสัมพันธ์ครั้งเก่าซึ่งเขาจะต้องมีกลยุทธ์หรือมีการคิดหรือวางแผนบางอย่างเพื่อที่จะดึงคนเก่าคนนั้นให้กลับเข้ามาในชีวิตแล้วก็สานต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งนั่นเองนะคะต่อไปเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะอยากกลับมาไหมยังไงใช่คุณหรือเปล่า9เหรียญเพชรสับสนก็คงจะเป็นคุณแล้วแหละขึ้นมาขนาดนี้ก็คงจะเป็นคุณแล้วแหละคนที่เขาอยากกลับมาเมื่อกี้นะคะที่เปิดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคุณอยากที่จะมีการติดต่อสื่อสารคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีกันไว้นะคะความสัมพันธ์ความสุขความรู้สึกอบอุ่นใจความรักที่เคยเติมเต็มซึ่งกันและกันแล้วเขาอยากที่จะวนกลับมานะคะเราได้รับการเติมเต็มจากคุณอีกครั้งและเขาเองก็อยากเป็นฝ่ายที่อยากจะเติมเต็มคุณเช่นกันจากนี้เป็นความรู้สึกที่
รู้แล้วแหละว่าเสียไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะไม่มีคนแล้วชีวิตมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเหมือนได้รับกรรมบางอย่างเหมือนกันนะจากการกระทําจากการแบบที่มันเป็นการทําร้ายจิตใจคุณหรือทําลายความสัมพันธ์ไปในครั้งนั้นนะคะโอเคเลิศอยู่นะถ้าดีเลิศอยู่นะฝั่งคุณล่ะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาบ้างให้ลบนั้นไพ่พระคุณก็ยังมีความหวังดีมีความห่วงใยกับเขาแหละแต่อาจจะมีสติมากขึ้นนั่นเองนะคะมีสติมากขึ้นในความรู้สึกที่จะให้มีเหตุและมีผลมากขึ้นอาจจะไม่ได้แบบยอมอะไรอะไรเอ้ยก็ยอมมันไม่ขนาดนั้นแต่มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเธอทำแบบนี้มาเธอควรได้รับความรักจากฉันหรือเปล่าฉันควรที่จะถูกทรีตแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังมีกำแพงหรือยังมีการบล็อกกันจากฝั่งคุณนะคะกำแพงอาจจะไม่ใช่การบล็อกแบบติดต่อสื่อสารไม่ได้เท่านั้นนะคะแต่เป็นกำแพงของความรู้สึกของความไม่พร้อมที่จะสื่อสารแต่มองว่าในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่อาจจะปลดบล็อกนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อสื่อสารหรือเปิดใจคุยจากฝั่งคุณถ้าคุณเห็นว่าเขามีความพยายามมากพอนะคะต่อไปบทสรุปนะคะทำรอรักเก่าเดือนธันวาคมนี้ชาบลินทำพระนะคะเหตุการณ์จะเปลี่ยนไปนะคะจากสิ่งที่เคยเจ็บปวดก็จะได้กลับมาครอบครองสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมคนที่เลิกลากันไปจะวนกลับมาขอโอกาสใหม่จากคุณอีกครั้งเขายังส่องอยู่หรือเรายังมีแอบคิดถึงเขาอยู่บ้างแต่โดยรวมคือคุณพยายามที่จะ move on คุณพยายามที่จะไปต่อกับชีวิตอะแต่เขาจะวนกลับมาในจุดที่คุณกำลังจะแบบจะก้าวไปแล้วกำลังเจอสิ่งที่กำลังจะก้าวไปแล้วแล้วเขาก็วนมานะคะในเดือนนี้นั่นเองให้ความรักว่าไงแล้วมันไม่ใช่วนมาแค่แบบวนมาแล้วก็วนไปวนมาเล่นๆขำๆดูเขาจะอยากได้คุณกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยจะมีการ make the effort จะมีการขอโอกาสนะคะขอให้การให้อภัยนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้กันอีกครั้งแล้วไพ่ก็บอกว่าให้คุณแบบให้อภัย healing นะคะในสิ่งที่ผ่านมานะคะประสบการณ์ของคุณเนี่ยมันจะมีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันจากสิ่งในอดีตจากสิ่งผิดพลาดจากปัญหาที่มีในอดีตประสบการณ์เหล่านี้ค่ะมันจะทำให้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณอ่ะกลับมาเหมือนมันดีขึ้นนะเนาะมันได้รับการแก้ไขนั่นเองกับ pay attention to the respect ก็คงจะเป็นในเรื่องของการบางคนถ้ามีการบล็อกไปก็จะต้องมีการแบบปลดบล็อกนั่นเองนะคะโอเคต่อไปเรามาต่อกันที่แยกย่อย12ราศีนะคะราศีใดมีเกณฑ์ที่จะกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรระหว่างคุณกับเขานะคะในฝั่งของเมษนะคะเริ่มราศีแรกเลยก็คือเมษเนาะเมษจะกลับมาไหมคะจะเปลี่ยน the world emperor มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมานะคะแล้วก็อยากที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่พออยากที่จะสานต่อนะคะความสัมพันธ์ว่าเขาคิดถึงความสุขความรักที่เคยมีเหตุการณ์การเติมเต็มต่างๆนะคะต่อไปพฤกษบจะกลับมาไหม3ถ้วย The Moon นะคะคนนี้คิดถึงนะแต่ยังสองจิตสองใจในเรื่องของแอคชั่นในเรื่องของการแสดงออกอยู่นะคะยังกล้ากลัวยังกังวลใจอยู่นะคะทำได้แค่คิดนะสำหรับพฤกษบต่อไปเมถุนกลับมาไหม Justice นะคะ Elephant The Star คนเนี้ยเขายังมีความหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือมีความหวังที่เราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เขาจะติดต่อกลับมาแบบคุณไม่คาดฝันนะคะคนเนี้ยจะกลับมาแบบไม่คาดฝันดูเงียบๆนะเงียบๆจะพุ่งเข้ามาแบบเป็นไปได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคต่อไปกรกฎกรกฎนะคะ8ถ้วยเลิกราไปแล้วแต่อยากที่จะพยายามเพื่อขอโอกาสใหม่อีกครั้งอยากที่จะพยายามนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งอันนี้ปึกตัวคุณเนาะทัดดินนะคะต่อไปสิงจะกลับมาไหม
เดอะสตาร์นะคะมีเกณฑ์สูงมากเลยทำไมมันหลายราศีเลยนะเนี่ยของท่านดินเนี่ยนะคะเลิศอยู่นะโอเคมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่จะวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะดูจะมีความพยายามหรืออาจจะระวังในท่าทีของเราของความแข็งของความดุอะไรเงี้ยทำให้เขาอาจจะมีความกังวลที่จะแอคชั่นบางอย่างกับคุณก็ได้นะคะงั้นท่าทีก็เป็นเรื่องสำคัญในฝั่งเราเหมือนกันถ้าคุณต้องการเขาอยู่นะคะต่อไปกันเอซอฟเทนเดอร์คอสเอซอฟคัพโมโหบอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะวนกลับเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งเช่นกันนะคะเข้ามาผ่านตัวกลางนะคะผ่านตัวกลางผ่านเพื่อนหรือตัวกลางของคุณนะคะต่อไปตุล Queen of Pentacles The Sun สำหรับคนคนนี้นะคะเขามีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่คนรอบข้างหรืออุปสรรคระหว่างกลางอาจจะไม่ซัพพอร์ตในการที่อยากจะให้คุณกับเขานั้นกลับมาคบหากันอีกครั้งหรือมีการติดต่อกันอีกครั้งนั่นเองนะคะต่อไปพิจิก6ดาบนะคะเดินออกมาแล้ว2จิต2ใจแต่สุดท้ายแล้วนั้นก็ยังมีพันธนาการหรือมีความผูกพันมีเกณฑ์ที่เขาจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งแต่สำหรับคนนี้นั้นมีตัวเลือกใหม่ด้วยนะคะเรามีคู่แข่งเป็นเชิงนั้นนะคะเป็นตัวเลือกอีกคนนึงนะคะในฝั่งของเขาหรือบางคนในที่นี้อาจจะเป็นตัวเลือกในฝั่งคุณก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะธนูทั้งครั้งนะคะคนนี้เขายังรักคุณอยู่นะอยากที่จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากจะทำอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นหรือชัดเจนกว่าเดิมนะคะเขายังรักคุณอยู่เนาะต่อไปนะคะมังกรเจ็ดถ้วยยังคิดถึงคุณอยากวนกลับมานะคะแต่จะเป็นในลักษณะของตัวเลือกคนคนนี้เนี่ยแอคชั่นของเขาน้อยนะคะค่อนข้างน้อยเลยโอกาสจะลุ้นแอคชั่นของเขาหรือการติดต่อมาค่อนข้างน้อยแต่ถามว่าคิดไหมคิดนะคะคิดอยากจะกลับมาต่อไปกุมนะคะ3ไม้เท้า9ถ้วยคนคนนี้เขาส่องอยู่นะส่องอย่างเดียวส่องคิดถึงแต่ยังไม่วนกลับมานะคะต่อไปมีนQueen of Swords 3เหรียญมีเกณฑ์ที่จะมีการพูดคุยกันติดต่อคุยกันกลับมาปรับความเข้าใจบางอย่างซึ่งกันและกันซึ่งตัวเขาค่อนข้างที่จะมีอีโก้พอสมควรหรือในทางกลับกันอาจจะเป็นอีโก้ในฝั่งของคุณหรือฟอร์มในฝั่งของคุณก็ได้เช่นกันนะคะโอเคคลิปของธาตุดินก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ